นะพาคุณผู้ชมไปพบกับรายการใหม่ล่าสุดจากทาง NBT2HD แห่งนี้ค่ะโดยรายการ Over the Limit ปฏิบัติการทะลุพิกัดจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยนายสมคิดสมศรีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Over the Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัดเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันร้องเพลงการแสดงแล้วก็การเล่นดนตรีนะคะโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลถึง 500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะทางอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะให้โอกาสให้เกียรติและให้กำลังใจแก่คนพิการได้ยกระดับความสามารถค่ะขณะที่ทางพลโทสรรเสริญนะคะก็ระบุว่ารายการนี้ค่ะจะทำให้คนพิการมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็สร้างโอกาสไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยค่ะซึ่งรายการ Over the Limit ปฏิบัติการทะลุพิกัดจะเริ่มออกอากาศเดือนมิถุนายนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD แห่งนี้นะคะและจะเปิดรับสมัครคนพิการทั่วประเทศโดยที่ภาคเหนือค่ะเปิดรับสมัครวันที่25มีนาคมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ภาคอีสานเปิดวันที่1เมษายนที่จังหวัดขอนแก่นภาคใต้ค่ะเปิดรับสมัครวันที่8เมษายนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสุดท้ายนะคะภาคกลางค่ะเปิดรับสมัครวันที่22เมษายนที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะคะหมายเลขแรก0992141326อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0819138955ค่ะ